เคครับสวัสดีครับอันนี้ผมเพิ่งไปดูมาล่าสุดในวันนี้เลยเพราะว่ามันเพิ่งเข้าประมาณวันพุธที่แล้วต้องบอกก่อนว่าแล้วก็รีวิวนี้เป็นเทปรีวิวจาก3เรื่องที่ผมทำอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับในจากไลฟ์สดนี้ก็เรื่องนี้ผมคงไม่ต้องพูดเนื้อเยอะมั้งเพราะว่าแบบมันเป็นหนังจากเกมแล้วก็เป็นหนังจากเรื่องจริงด้วยจะนับเป็นแบบ2อย่างก็ได้แต่ว่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งเรื่องจะเรียกว่าเรื่องที่2ได้มั้ยเพราะว่า Last of Us มันเป็นด้วยเรื่องหนังเรื่องที่2แล้วกันของจาก PlayStation Production ค่ายหนังจากเกมแบบ PlayStation ที่มาเรื่องนี้สำหรับผมแล้วแบบเอากันตรงๆนะตัวอย่างผมว่ามันไม่ได้ดึงดูดให้ไปดูเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความคาดหวังที่แบบมันไม่ได้สูงมากแล้วก็ทำให้แบบหนังมันผมก็ยอมรับว่าผมอยากไปดูเพราะว่ามันเป็น PlayStation Production แล้วก็ปกติผมเป็นคนเล่นแบบ PS4 ไงแล้วก็อีกอย่างคือผมเป็นแฟนหนังของผู้กับ Neil Blomkamp ด้วยแล้วก็พอรู้จริงๆว่าแบบเขามาทำหนังเรื่องนี้ผมก็เลยสนใจว่าแบบทำไมเขาถึงเลือกเรื่องนี้แล้วก็เนื้อเรื่องผมคงไม่ต้องพูดเยอะอ่ะเพราะว่ามันก็น่าจะเกี่ยวกับแบบก็น่าจะตามนั้นอ่ะก็เกี่ยวกับแบบแข่งรถหลังดูจบต้องบอกก่อนว่านี่ก็จะเป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดของ Neil Blomkamp อันนี้ไม่ได้อวยนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าพล็อตมันค่อนข้างแบบมันธรรมดามันแบบคือคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันหนังมันเป็นยังไงอ่ะแต่แค่มันเล่าด้วยแบบสไตล์แล้วแบบตอนแรกนึกว่าแบบนึกออกว่าแบบเขารับเงินมาแบบมาทำประมาณนี้แบบว่าไม่คิดอะไรอ่ะเหมือนแบบรับเงินมาทำเฉยๆอ่ะแต่ไม่ใช่แบบนั้นเลยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันบาลานซ์ความเป็นหนังจากวิดีโอเกมกับเรื่องจริงได้ค่อนข้างดีแต่ว่าผมรู้สึกว่าคนสร้างมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังแบบมาจากเรื่องจริงมากกว่าแบบหนังจากเกมอ่ะมองในมุมนี้ได้มั้ยน่าจะมองในมุมนี้แล้วกันจะเรียกว่าแบบหนังจากวิดีโอเกมก็กึ่งๆแล้วกันแล้วก็สไตล์ของ Neil Blomkamp ถ้าสมมติคุณดูเรื่องChappie มาDistrict 9มาคุณจะรู้เลยว่าแบบมันมีแบบความเป็นแบบกึ่งๆสารคดีอยู่นิดหน่อยเรื่องนี้มันก็มีแบบบางจุดก็เป็นแบบนั้นนะอาจจะเล่าแบบต้องบอกก่อนว่าข้อเสียของเรื่องนี้คือแบบมันเนื้อเรื่องอ่ะมันเบสิกเลยอ่ะคืออาจจะเดาได้หมดอ่ะแต่ว่าผมรู้สึกว่าทีมนักแสดงแล้วแบบตัวโปรดักชันอ่ะทำออกมาได้แบบเหลือเชื่อแล้วแบบตอนแรกนึกว่าแบบโอ้โหคือแบบมันไม่น่าจะมีแบบตอนแรกก็คิดนะว่าแบบน่าจะมีแบบอย่างน้อยอ่ะฉากแข่งรถแข่งรถสักประมาณแบบ3ฉากอ่ะฝึกประมาณ2ครั้งใช่ไหมแล้วก็แบบไปแข่งจริงเลยแบบอธิบายไงดีแบบคาแล้วกันอ่ะคาแอนิเมชั่นถึงมันจะเป็นแอนิเมชั่นก็เถอะนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ถ่ายทอดแบบมุมกล้องออกมาได้แบบดีใช้ได้เลยอีกอย่างคือมันเกี่ยวกับแบบความฝันแล้วแบบเฮ้ยเด็กคนนี้จะขึ้นแบบเป็นนักแข่งรถอะไรประมาณนั้นแต่ว่าพอดูจริงๆแล้วอะผมรู้สึกว่าหนังมันมีอะไรมากกว่านั้นอะมันมีแบบมันสะท้อนถึงแบบไม่ได้ดูถูกเด็กติดเกมนะครับไม่ได้ดูถูกนะผมรู้สึกว่าแบบเด็กคนที่เล่นเกมอะอะไรประมาณนั้นมันเนื้อหามันแบบลึกกว่านั้นอะลึกกว่าแค่แบบมันเป็นแบบเรียกว่าอะไรเล่นเกมไปวันๆแล้วแบบเอาเป็นมาแข่งรถไม่ใช่นะไม่ใช่ผมรู้สึกว่ามันเล่าออกมาแล้วแบบเข้าถึงแบบตัวละครแล้วแบบเข้าถึงแบบคนรอบๆข้างเขาอะที่แบบมองว่าแบบเด็กคนนี้แบบเล่นเกมเนี่ยไปทำอย่างอื่นดีผมรู้สึกว่าถ่ายทอดแบบถ้าสมมติพูดแล้วแบบอาจจะเข้าไม่เข้าใจอะแต่แบบพอดูจริงๆผมว่าน่าจะเข้าใจแล้วก็อ่ะ
พูดต่อเลยแล้วกันเริ่มมาที่ข้อเสียกันบ้างข้อเสียผมบอกไปแล้วว่าพล็อตเรื่องแบบธรรมดาแบบมันก็เดาได้แหละไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วก็ผมรู้สึกว่าพาร์ทที่ด้อยลงมานิดนึงก็คือพาร์ทแบบคนรักของพระเอกแล้วกันไม่ได้สปอยนะแต่คนรักของพระเอกที่รู้สึกแบบมันดรอปลงนิดนึงเป็นพาร์ทที่ผมรู้สึกว่าเฉยๆอ่ะไม่ได้แบบรู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ว่าแล้วก็มาที่ข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือผมรู้สึกว่าพอหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังจากเรื่องจริงใช่ไหมมันต้องพยายามบาลานซ์คนเป็นแบบวิดีโอเกมกับเรื่องจริงไงหนังจะเรียกว่าพูดเป็นหนังจากเกมกับหนังจากเรื่องจริงเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบอาจจะบางจุดก็บาลานซ์ไม่ค่อยอยู่เหมือนกันก็ข้อเสียประมาณนี้มั้งผมก็คิดไม่ออกแล้วอะเพราะว่าหลักๆ ก็ประมาณนี้มาที่ข้อดีกันบ้างข้อดีผมบอกไปแล้วงานถ่ายงานโปรดักชันอันนี้ไม่ติดที่ต้องชมเลยก็คือแบบตัวแบบการเดินเรื่องผมรู้สึกว่าการเดินเรื่องตั้งแต่ต้นยันจบมันไม่มีจุดไหนเบื่อเลยอะเอาแบบแบบคลีปผมยังมีแบบเอื่อยบ้างนะไอ้เรื่องอะไรอะคิงริชาร์ดผมก็ยังมีเอื่อยบ้างนะหนังแบบพวกกีฬาอะไรประมาณเนี้ยแต่เรื่องนี้แปลกมากเลยผมไม่มีจุดแบบที่แบบโอ้ง่วงอะไรประมาณนั้นอะไม่มีนะไม่แทบไม่มีเลยอะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเล่ามันเล่า1 2 3องค์1องค์2องค์3ได้แบบเพอร์เฟคแล้วแบบแบ่งฉากแบบขับรถออกมาได้ดีมากมันก็มีผมไปดูยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งมั้งเขาบอกว่าแบบไอ้ฉากแข่งรถแบบมันไม่หนักใจผมก็งงนะแบบตอนแรกผมก็คาดหวังว่าไม่น่าจะมีเยอะอ่ะอาจจะเป็นเพราะผมไม่คาดหวังแบบฉากแข่งรถเยอะด้วยมั้งแต่ว่ามันเป็นมุมมองของแต่ละคนด้วยครับบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปหนังก็จะมีอินเตอร์เอ็กบางจุดที่แบบเฮ้ยเขาลบแบบฉากจากเกมบ้างอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันอาจจะไม่มีเยอะแต่ผมรู้สึกว่าใช้ได้แบบพอดีทั้งแบบ CG แบบมุมมองของแบบคนเล่นเกมแล้วแบบเล่าแบบค่อยๆหยอดแล้วก็ฉากดราม่าผมรู้สึกว่าเป็นพาร์ทที่เป็นจุดอีกจุดแข็งของหนังเลยก็ได้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่า emotional moment อะทำออกมาได้ดีใช้ได้เลยตอนแรกเราก็นึกว่าแบบมันไม่น่าจะมีอะไรอะแต่แบบพอดูจริงๆก็ต้องขอโทษเลยว่าแบบโอ้โหปามาดเกินไปมากเลยก็ต้องบอกก่อนว่าข้อดีก็เท่าที่ผมคิดได้ก็ประมาณนี้มั้งอาจจะมีเพิ่มอีกแบบนักแสดงอ่ะนักแสดงพระเอกแบบโอ้โหก็ถือว่าโนเนมนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าทุกคนเล่นดีหมดเลยอ่ะไม่มีอะไรจะติอ่ะอาจจะติก็แค่แบบแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบคือแบบการแบบลำดับภาพมันจะมีปัญหาเรื่องแบบการตัดไปบนรถบ้างการตัดไปแบบบนตัดไปที่คนบ้างแต่เรื่องนี้ผมรู้สึกว่าตัดแล้วแบบกำลังพอดีอ่ะไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่แบบไม่เยอะจนน่ารำคาญอ่ะอีกอย่างคือผมรู้สึกว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าเนื้อเรื่องมันธรรมดานะแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันเมสเซจที่หนังจะสื่ออ่ะมันลึกกว่านั้นน่ะแล้วแบบมันก็อีกอย่างคือปกติหนังในยุคนี้มันจะมีแบบมุกตลกเข้ามาใส่เข้ามาแล้วแบบที่ทำให้แบบเอ้ยทำลายแบบฉากดราม่าใช่ไหมเรื่องนี้ผมว่าไม่มีเลยนะไม่แทบไม่เห็นเลยอ่ะจนแบบเหลือเชื่อเหมือนกันแล้วก็ฉากแข่งรถผมว่าเป็นอีกจุดแข่งของหนังที่ดีใช้ได้เลยครับก็ผมก็น่าจะอธิบายมาเยอะขนาดนี้แล้วอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันที่ผมแนะนำให้ไปดูอ่ะแม้มันจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ผมรู้สึกว่าถือว่าปรับปรุงจากเรื่องที่แล้วของ PlayStation Production อย่าง Uncharted
้าเต็ดขึ้นมาได้ดีมากครับเรื่องต่อไปผมรู้สึกว่าน่าจะเป็น Ghost of Tsushima มั้งถ้าจะไม่ผิดผมเรื่องนั้นผมรอเลยเพราะว่าผมเล่นเกมมาแล้วก็ Gran Turismo จะรู้สึกว่า24สิงหาคมถึงวันที่30สิงหาคมนี้จะเป็นรอบพิเศษนะครับแล้วก็ฉายจริงวันที่31สิงหาคมก็ต้องบอกกันว่าแนะนำให้ดูถึงมันอาจจะแบบบางฉากมันไม่ได้แบบ IMAX นะแต่แค่รู้สึกว่าแบบฉากแบบแข่งรถอะไรประมาณระบบเสียงมันได้แค่นั้นเองอ่ะแล้วสุดท้ายนี้ขอฝากกดติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับ